ลิปนี้นะคะเราจะมาเล่าความประทับใจเกี่ยวกับเพื่อนชาวต่างชาตินะคะที่มาเที่ยวที่วิวเขาหลวงฟาร์มสเตย์ค่ะแล้วเราได้มีโอกาสทำกับข้าวนะคะเป็นกระเพราเนื้อให้เขาลองทานและเราก็ได้มีโอกาสพาเขาไปเที่ยวนะคะตามที่ต่างๆนะคะลูกสาวเขาก็คือน่ารักมากเราก็เล่นกับเขานะคะแล้วก็พาเขาเดินเป็นพี่เลี้ยงเด็กไปแล้วหนึ่งนะคะน่ารักมากครอบครัวนี้แล้วเราก็มาที่วัดเขาช่องพานค่ะเนื่องจากพ่อแม่ของน้องนะคะเขาอยากมาดูค้างคาวค่ะที่นี่ก็คือชาวต่างชาติชอบมามากนะคะเพราะว่าเขาบอกว่ามัน Amazing มากที่ได้เห็นค้างคาวบินออกมาแบบเยอะๆเลยนะคะแล้วก็เป็นธรรมเนียมเหมือนถ้าใครมานะคะก็จะต้องทำท่านี้แล้วชาวต่างชาติก็มักจะทำตามค่ะหลังจากนั้นเราก็มาช้อปปิ้งมีปลาหมึกกุ้งปูเขามาพักกับเราหลายวันนะคะแล้วเราก็ทำอาหารเช้าให้เขานะคะก็จะพยายามทำให้ไม่ซ้ำนะคะเพราะว่าจะได้หลากหลายนะคะเขาจะได้ไม่เบื่อนะคะแล้วก็ที่รู้สึกภูมิใจดีใจมากก็คือเขาทานหมดนะคะแล้วก็ถึงวันที่เขาจะกลับแล้วก็เดินทางต่อไปยังภาคใต้นะคะก็อยากเจออีกนะเพราะเขาน่ารักมากนะคะครอบครัวนี้นะคะก็ Welcome to Thailand again นะคะถ้ากลับมาอีกครั้งยินดีต้อนรับเสมอนะคะขอบคุณที่มาพักกับเราค่ะบ๊ายบาย